ทีมงานลาวทีวีแคนาดาพร้อมด้วยข้าพเจ้าชัยสวัสดิ์บัวหลวงสินธารพรขอนำพาทานเข้าสู่รายการฮู้เรื่องเมืองลาวจากผลงานของโทรภาพแห่งชาติลาวถึงว่าพวกเฮาจะไปดำรงชีวิตอยู่แห่งหนใดพวกเฮาก็บ่เคยลืมบ้านเกิดนิดครองประเพณีของพวกเฮาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้นำรายการฮู้เรื่องเมืองลาวนี่มาสู่สายตาของท่านผู้ชมทางบ้านขอเชิญพวกท่านไปรับชมได้เลยดินแดนแห่งป่าเขาลำนาวไผ่ที่สลับซับซ้อนไปด้วยภูผาป่าไม้ห้วยเลิกเหวสันทุรกันดารหมู่บ้านใหญ่น้อยของเผ่าต่างๆยังยายไปตามห้องห้วยจอมผาอย่างน่าสะอ่อนอยู่ทางภาคเหนือของลาวมีหลายชนเผ่าโดยเฉพาะเผ่าอาคาหรืออีกชื่อหนึ่งว่าเผ่ากอที่มีพลเมืองบ่หลายปานใดอาศัยอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือของลาวเช่นแขวงพงศลีแขวงหลวงน้ำทาแขวงบ่อแก้วและแขวงอุดมไสเขาเจ้าดำรงชีวิตอยู่ค่อนข้างคงที่แต่มีชีวิตอยู่ถึงผู้ดอยอันทุรกันดารสูงสันเผ่าอาคาเป็นเผ่าที่มีฮีดคล้องประเพณีขนบธรรมเนียมการดำรงชีวิตวัฒนธรรมการกินอยู่การนุ่งถือและภาษาปากเว้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาแต่บุหานกาลบ้านอโนเป็นบ้านของชนเผ่าอาคาเป็นเผ่าหนึ่งที่นอนอยู่ในเมืองหลาแขวงอุดมไสบ้านอโนมี150หลังคาเรือนมี216ครอบครัวมีพลเมือง907คนมีหญิง429คนชนเผ่าอาคามีฮีดคล้องประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของเผ่าเป็นต้นแมนประเพณีบุญกินเจียงปีใหม่บุญประเพณีขี่โอนซาประเพณีประตูโขงและยังมีศิลปะวรรณคดีการขับลำการห้องต่างๆบุญประเพณีขี่โอนซาเป็นหนึ่งประเพณีที่สำคัญที่กำเนิดเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับสังคมชนเผ่าอาคาที่มีการเสือถือมาเป็นเวลาอันยาวนานโดยการบอกเล่าจากปากต่อปากของบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ของเผ่าอาคาในเขตเมืองหลาแขวงอุดมไสสันนิษฐานได้ว่าประเพณีขี่โอนซามาจากความเสือที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลบุญเฮ็ดให้ประชาชนภายในบ้านมีความอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสามารถไล่สิ่งสั่วหายต่างๆให้บรรดาเผ่าเบาบางลงและยังเสืออีกว่าเจ้าถิ่นเจ้าฐานผีบรรพบุรุษจะช่วยบันดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่ดีกินดีได้รับผลผลิตข้าวหลายๆอีกด้วย
ซาเนี่ยเวลาจริงจคอมมือนี่เวลาเฮอุนซาแล้วก็เวลาสอนเธอที่หนึ่งเนี่ยเฮอุนซานี่เวลาเธอที่สอนเนี่ยเขาตัดทิ้งเวลาตัดทิ้งแล้วก็เวลาจริงๆคอมมือนี่เตล่าปีจะได้เฮบ่เฮบ่ไรอันนี้ที่กี้บ่เฮแล้วก็พูดบ่เฮก็บุกุยบุกุจีมาเจมาเป็นตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็เฮนี่เนี่ยก็คนเจก็ดีหน่อยนึงแล้วก็อยู่ก็สบายกุญยุกุญจีนแล้วก็เฮ็ดไปเผ่าอาคาเป็นเผ่าที่เด็ดเดียวเคร่งขัดในฮีตคองประเพณีฉะนั้นแล้วพอฮอดเดือน9ซึ่งเป็นเวลาเข้าทอกห่วงเฒ่าแก่แนวโฮมบ้านจึงได้ปรึกษาหาลือหาเลิกงามยามดีแล้วเพิ่นก็จึงได้ห่างหากะเกียมจัดงานบุญประเพณีขี่อนซาขึ้นเอามาจะนอนมาเปียกว่าด้วยกันได้ยินดื่มจ้าเปียกเอามาดื่มน้ำมาเท่าในช้าจะทำในตอนเศร้าๆแต่ละครอบครัวก็ต้องได้ตื่นแต่เศร้าเพื่อเฮ็ดพิธีกรรมครอบเล้าผีบ้านผีเฮือนก่อนจะออกไปตัดเอาต้นไม้ในป่ามาเฮ็ดอนซาในครอบครัวต้องให้ผู้ชาย1คนออกไปตัดเอาต้นไม้มาเฮ็ดอนซารวมของหมู่บ้านดีนี่มือข้างในเขาบ่เฮ็ดมือตัวมือลูกกูนี่ดีนี่ก็มือเวลาหลายคนแล้วก็หุ่นซาเวลาปุ๊บซาลื่นกันแล้วก็โอ้มือลูกกูนี่มือดีแล้วสินี่มือนั่นนี่จะปูได้นี่ไปตามมือนะเวลาเลี้ยวนี่แล้วก็ลูกกูนี่ก็ขี้หุ่นซานี่ก็แล้วก็ป้าส่งผลขี้ก็ได้หลังจากได้ตั้งอนซาเป็นที่เฮียพ่อยแล้วก่อนจะขี่อนซาต้องเป็นหัวหน้าบ้านเป็นผู้ทำพิธีบอกกล่าวให้พรและก็ขึ้นขี่อนซาเป็นผู้ทำอิฐหลังจากนั้นก็เป็นประชาชนหนุ่มสาวและแขกที่เขามาห่วมเป็นผู้ขี่ต่อไปด้วยซาลาเลเลมาซาลาวะลาวะเชงาดุซาลาเลเลเชงาดุซาลาเลเลมาเลเลมาวะลาวะเชงาดุซาดูดูเลมาเลวะลาวะเชงาดุซาดูดูเลมาดูเลมาวะลาวะเชงาดุซาลางานประเพณีขี่อนซานี่บ่เฉพาะตั้งแต่ตั้งอนซาเป็นของรวมบ้านเท่านั้นแต่ละเฮือนก็ต้องได้ตั้งอยู่เฮือนของตนเองให้ลูกเล็กเด็กแดงในหมู่บ้านเพื่อมาขี่ลิ้นน้ำกันนอกจากฮิตคล้องประเพณีขนบธรรมเนียม
การดำรงชีวิตที่ดีงามแล้วเขาอาคายังมีวัฒนธรรมการนุ่งถือที่งดงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเครื่องนุ่งเครื่องประดับทุกสิ้นส่วนเป็นเกิดขึ้นด้วยสีมืออันวิจิตรบรรจงของเขาเจ้าเองเส้นแผ่นแพร่ที่ใส่ตัดยิบเสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งเพศหญิงและเพศชายแม้นผลิตเอาเองประดับตกแต่งด้วยหมากปัดนานาสีดอกดวงประดับเอที่เฮ็ดด้วยธาตุเงินและเส้นฝายหลากสีล้วนแต่เกิดขึ้นด้วยจินตนาการของเขาเจ้าเองในอดีตผ่านมาหลายห้อยปีเผ่าอาคาดำรงชีวิตด้วยความทุกข์ยากลำบากลาหลังงมงวยและมีข้อห้ามและก็การคลำย่างหลงหลายตกมาถึงระบอบใหม่นับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยเผ่าอาคาก็คือประชาชนเผ่าต่างๆได้มีชีวิตใหม่อย่างเห็นได้อย่างแจ่มแจ้งเขาเจ้ามีสิทธิ์เสมอภาพเท่าเทียมกับเผ่าอื่นๆมีประชาธิปไตยอย่างเต็มส่วนมีวิถีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นวัฒนธรรมประเพณีที่ล่าหลังถูกลบล้างไปเทื่อละหน่อยวัฒนธรรมอันดีงามได้ถูกรักษาเอาไว้ให้ลูกหลานปฏิบัติสืบต่อไปทีวีแคนาดาขอขอบใจมายังโทรภาพแห่งชาติลาวที่ได้อำนวยความสะดวกให้นำเอารายการฮู้เรื่องเมืองลาวมาเผยแพร่ให้พี่น้องชาวลาวในต่างแดนและทั่วทุกมุมโลกได้รับชมร่วมกันขอขอบใจหลายสบายดีล่องไปกลางสายคาลาลาวทีวีแคนาดากำเนิดเกิดมาด้วยศรัทธาใจด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นให้ถึงจุดหมายทีมงานกลุ่มลุมสมใสไกลไกลหักใส่สังคมลุ่มลุ่มดอนดอนบางตอนอ่อนล้าลาวทีวีแคนาดาฟันฝ่าท่ามกลางคืนลมท้อแต่บ่ท้อยหวังคอยคะแนนนิยมคำเห็นตำหนิติชมขอกราบอมด้วยความยินดีนานนับปีลาวทีวีแคนาดายอมเสียสละเพื่อได้มาซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีเพื่อสังคมลาวมีหน้าข่าวในจอทีวีวัฒนธรรมคุณค่าสิ่งดีที่ลาวเฮามีให้โลกได้ฮู้เพื่อสังคมลาวเพื่อทุกเผ่าลาวฮับฮู้สื่อสารการข่าววอนพี่น้องเฮาส่งเสริมสุขยุ่งลาวทีวีแคนาดาสัญญาจะสู้เพื่อสังคมลาวคงอยู่
ียงคู่วัฒนธรรมลาวยอมเสียสละเพื่อได้มาซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีเพื่อสังคมลาวมีหน้าข่าวในจอทีวีวัฒนธรรมคุณค้ำสิ่งดีที่ลาวเฮามีให้โลกได้ฮู้เพื่อสังคมลาวเพื่อทุกเผ่าลาวฮับผู้สื่อสารการข่าววอนพี่น้องเฮาส่งเสริมสุขอยู่ลาวทีวีแคนาดาสัญญาจะสู้เพื่อสังคมลาวคงอยู่เพียงคู่วัฒนธรรมลาว